ท่านพันตำรวจเอกประทีปครับผมได้เห็นหนังสือนะครับที่ออกโดยสคบออกมาตั้งแต่ปี2561นั่นแล้วใช่ไหมที่มีไปถึงสสคมีไปถึงอย.แล้วมีไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านประทีปครับก็ผมทำหนังสือฉบับนี้แล้วก็ท่านพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์ท่านเลขาขณะนั้นเนี่ยท่านก็ลงนามวันที่20กรกฎาคมนะครับ61นะครับครับผมเห็นในหนังสือเนี่ยได้เขียนไว้ว่าอย่างนี้นะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะฮะที่มีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนให้ตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายอื่นๆด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับมีคนร้องมาให้ตรวจสอบเลยครับท่านพันตำรวจเอกประทีปในตอนนั้นคือณเวลานั้นนะครับต้องกลับเรียนว่าในส่วนของเราเองเนี่ยเราได้รับหนังสือตอบขอสอบถามข้อหารือว่าธุรกิจของ DI Cod Group เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่สามารถจดทะเบียนกับเราได้หรือไม่นะในขณะเดียวกันนะฮะเราก็มีการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทณเวลานั้นเนี่ยนะครับนะฮะณเวลานั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปว่าการของบริษัทเนี่ยก็ไม่สามารถจดทะเบียนธุรกิจขายตรงกับเราได้เพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยไม่ใช่ขายตรงแต่อาจจะเป็นรูปแบบของตราแบบตรงหรือการขายออนไลน์นะฮะเราก็เลยแนะนําให้มายื่นจดทะเบียนให้ถูกต้องนะฮะให้จดทะเบียนตลาดออนไลน์ให้ถูกต้องซึ่งขณะนั้นก่อนหน้าที่คุณพอจะมาพบผมนะครับนะฮะก็ปรากฏว่ามีทีมงานคุณพอเนี่ยก็เคยมาหาเลยกับเรานอกรอบแล้วนะครับว่าธุรกิจเค้าเนี่ยสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าคุณพอเองเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ธุรกิจนักธุรกิจหน้าใหม่นะครับเขาเป็นนักธุรกิจขายตรงที่เคยทําธุรกิจผสมเหล็กมาแล้วนะครับแล้วก็ประสบถือว่าประสบความสําเร็จมากด้วยนะครับเพราะว่ามีรายได้ขั้นเป็นล้านบาทเลยนะฮะนะครับแล้วก็มีลูกทีมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขาก็มาจดมายื่นเรื่องหารือกับเรานอกรอบก่อนแล้วก็มายื่นหนังสือเป็นทางการวันที่13มิถุนายน61แล้วก็มีภาพปรากฏว่ามาขอถ่ายรูปกับผมนะครับครับก็เข้ามาถ่ายรูปก็เอาไปโฆษณาเป็นอีกแบบนึงนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงที่จะต้องไปไล่ดูว่าเอาทำไมมาถ่ายรูปแล้วก็เอาภาพไปโชว์ในลักษณะว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยมีธรรมาภิบาลอย่างนั้นมีธรรมาภิบาลอย่างนี้ดูราวคล้ายกับว่าได้รับรางวัลจากสคบไปนู่นเลยนะฮะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องที่มีการร้องมาให้ตรวจสอบแล้วเราก็พบว่าเขาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะผิดกฎหมายได้นะเพราะว่าไปตรวจสอบพบว่ามันมีลักษณะของการเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาแสดงเจตจำนงหรือจองสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายนะในระดับที่เขาเขียนตอนนั้นมันก็จะมีดิสทริบิวเตอร์ VIP ดิสทริบิวเตอร์มีดีลเลอร์แล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟดีลเลอร์ในตอนนั้นเราตรวจสอบพบเจอประมาณไหนอย่างไรครับท่านพันตำรวจเอกประทีปคือต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ลงเข้าไปตรวจสอบการพฤติกรรมของบริษัทในขั้นเวลานั้นนะครับแต่ว่าเราเองตรวจสอบจากเอกสารหารือนะครับรวมทั้งตรวจสอบในเว็บไซต์บางส่วนเนี่ยนะครับครับนะแล้วก็ได้ข้อมูลจากลูกทีมบ้างบางส่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ตอบไปว่าพฤติกรรมของบริษัทเนี่ยจะจดกับเราไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบเนี่ยเพราะว่ารูปแบบของการขายตรงเนี่ยจะต้องมีสมาชิกนะครับแล้วก็จะต้องมีรูปแบบของการจ่ายผลตอบแทนนะฮะซึ่งการจ่ายผลตอบแทนก็ต้องไม่โอเวอร์เพย์ด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยของเขาเองไม่มีสมาชิกในขณะที่การเนี่ยนะครับก็ไม่มีสมาชิกแต่ก็มีรูปแบบของการทำธุรกิจลักษณะคล้ายๆกับมีตัวแทนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาตีมาข้อที่จริงต้องมาดูอีกทีว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเครือข่ายหรือไม่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยฮะเราก็ตอบไปว่าไม่สามารถจดได้แล้วก็อย่างที่นำเรียนว่าก็เขาก็มายื่นจดตลาดแบบตรงในเวลาต่อมาครับอืมครับทีนี้ในหนังสือที่ออกจากสคบตั้งแต่ปี61ไปแล้วที่มีไปถึงสสคกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอย.เราพิจารณาว่ามันเป็นความผิด
หรือไม่อย่างไรเราถึงตัดสินใจที่จะให้สคบออกหนังสือไปถึง3หน่วยงานงั้นครับท่านพันตำรวจเอกประทีปครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่ามันเป็นการพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารนะฮะแล้วก็จากพฤติกรรมที่เราตรวจสอบจากออนไลน์ในขณะเวลานั้นเป็นการพิจารณาเบื้องต้นเราเห็นว่าน่าเชื่อว่านะครับอาจจะล่อแหลมต่อการที่จะเสี่ยงต่อการที่จะไปทำไปผิดอาญาอื่นๆนะครับเราจึงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คือสำนักป้องปรามการเงินนอกระบบนะหน่วยงานนี้เนี่ยจะรับผิดชอบกำกับดูแลพรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดอีกรอบนึงนะครับเราไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดโดยตรงนะครับแต่เราบอกว่าอาจจะเป็นความผิดนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้ารับหนังสือจากเราแล้วรับข้อมูลจากเราก็ควรจะต้องไปดำเนินการสืบสวนหาไฟล์เอาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะครับตำรวจชาติก็เช่นกันครับครับต้องเรียนว่าในส่วนของอย.เองเนี่ยนะครับหลังจากที่เราส่งเรื่องไปนะฮะเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคม61นะครับปรากฏว่าทางอย.เนี่ยก็มีหนังสือตอบกลับมานะฮะเดือนมีนาคม62นะครับว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมตัวรูปแบบของธุรกิจแล้วเนี่ยปรากฏว่าการโฆษณาขายสินค้านะฮะบางกรณีเนี่ยมันเป็นการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทางอย.ก็แจ้งเรามาว่าอย.ก็จะมีการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับก็ผมว่าถ้าหน่วยงานราชการต่างๆถ้ารับเรื่องแล้วนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการต่อไปเนี่ยผมว่าก็สามารถที่จะหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้ครับคือเราส่งหนังสือเนี่ยออกไปถึง3หน่วยด้วยกันผมก็อ่านเอกสารแล้วว่าหน่วยที่1ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังหน่วยงานที่2ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่3ก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งก็ปรากฏว่ามีแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้นก็คืออย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้ตอบรับมาว่าจะไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าอาจจะมีการโฆษณาเกินจริงอันนั้นก็เป็นในส่วนของสินค้าถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนของ2หน่วยงานแรกก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นเนี่ยเรื่องก็เงียบหายไปเลยเขาไม่ได้ดำเนินการต่ออะไรและก็เขาก็ไม่ได้ตอบหนังสือกลับมาใช่ไหมครับเพราะผมเห็นในหนังสือฮะท่านพันตำรวจเอกประทีปว่าในหนังสือของสคบที่มีไปถึงสสคกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้บอกว่าถ้าดำเนินการเป็นประการใดแล้วขอให้ตอบกลับมาด้วยเขาได้ตอบกลับมาไหมฮะก็ต้องเรียนว่าคือเราก็ไม่เจอหนังสือนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูระบบงานสารพันของเราแต่ว่าเท่าที่สอบถามกับน้องๆแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือตอบกลับมานะครับก็ต้องเรียนเพิ่มเติมคุณพัชระอย่างนี้ว่าในส่วนของการตรวจสอบแล้วเราเจอพฤติการแบบนี้เนี่ยเราเจออยู่เป็นระยะนะครับแล้วเราก็ส่งไปที่สำนักงานสำนักป้องปรามการเงินนอกระบบหรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้นำเรียนแล้วว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแลพรบ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือประชาชนทั่วไปมักจะเข้าใจเรียกว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่นะครับนะฮะเราส่งไปเป็นระยะแต่เราก็ไม่เคยได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่ามีผลการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้ต้องเรียนเพื่อทราบครับหมายความว่านอกเหนือจากกรณีดีไอคอนก็มีกรณีอื่นที่ทางสคบเองก็เคยส่งไปที่สำนักงานป้องกันการเงินนอกระบบของสสคนี้ก็ไม่ได้รับการตอบรับมาเช่นเดียวกันประมาณนั้นถูกไหมครับใช่ครับฮะซึ่งหน่วยงานนี้เขามีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ตรงเลยถูกไหมฮะก็ครับก็ตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยใช่คำว่าการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนโดยนิยามของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมในกรณีที่การบุคคลคณะบุคคลที่มีการกู้ยืมแล้วเนี่ยครับแล้วก็ถ้ามีการกู้ยืมแล้วเป็นการให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดนะฮะตรงนี้นะฮะมันจะเป็นความผิดที่เข้าองค์ประกอบได้ง่ายเลยนะครับที่แต่ว่าทางหน่วยงานจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งเราเนี่ยตรวจสอบให้เบื้องต้นแล้วน่าเชื่อว่านะฮะอาจจะเข้าข่ายนะฮะแต่ว่าเราก็แจ้งไปแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้มีผลตอบรับกลับมาครับซึ่งเราสคบเองเราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปตรวจละเอียดเราก็ได้แต่ตรวจดูเบื้องต้นเท่านั้นแต่แค่ตรวจดูเบื้องต้นเราก็เห็นว่าอาจจะเป็นการเข้าข่ายแล้วกฎหมายฉบับนี้
ขาเรียกว่าเป็นชื่อเต็มๆนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือพระราชกำหนดนี้หรือเปล่าครับพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพ.ศ.2527ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็คือนี่เลยก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยสำนักงานป้องกันการเงินนอกระบบซึ่งผมก็ดูในข้อความของจดหมายของสคบที่มีออกไปก็ค่อนข้างชัดมากนะครับว่าคนเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องจากสคบไปก็คงจะต้องไปดำเนินการต่อนะเพราะว่าได้ชี้เป้าถึงแม้ว่าจะไม่ละเอียดมาก็ตามทีแต่ก็ชี้เป้าเบื้องต้นมาผมอ่านคำเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมฮะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับคือข้อความจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2527จึงขอส่งเรื่องให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งนี่โดยหลักการแล้วเขาควรจะต้องไปดำเนินการต่อถูกไหมครับท่านประทีปใช่ครับโดยหลักการเนี่ยหน่วยงานราชการนะก็ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายฉบับของตัวนะครับก็หากรับเรื่องแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอาจจะเป็นความผิดก็ควรจะต้องไปสืบสวนข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นความผิดเขาสามารถร้องทุกข์ได้ก็ต้องลงดำเนินการกล่าวโทษลงทุกข์ไปในตัวได้เลยครับผมเพราะว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของสคบเราครับครับซึ่งเราก็ส่งออกไปแบบนี้ให้เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายอยู่ในมือให้ไปจัดการ1ก็คือสสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ2สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ด้วยข้อความด้วยเรื่องเดียวกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ะและเขาได้ตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้างไหมครับก็ไม่ได้ตอบนะแต่ผมกลับเรียนว่าในส่วนในฐานะที่ผมเองเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับก็สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเท่ากับองค์กรใหญ่แล้วก็ที่นำเรียนไปเนี่ยปรากฏว่าเราเรียนผ่านท่านพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานะฮะซึ่งปัจจุบันในอดีตท่านเป็นรองผบ.ตร.นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะหนังสือมันจะเข้าไปยังไงนะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ยังไม่เห็นหนังสือตอบกลับมานะครับอืมฮึแต่เราพิจารณาแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรจะต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยโอ้โหผมก็ดูว่าทางสคบก็คงสแกนดูอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนแล้วแหละถึงได้ตัดสินใจว่าต้องเป็น2หน่วยงานนี้ที่จะต้องมีหน้าที่ในการไปตรวจสอบรายละเอียดของดีไอคอนต่อไป2หน่วยงานนี้เลยไม่มีหน่วยงานอื่นถูกไหมครับก็มีอย.อย่างที่นำเรียนนะฮะที่อย.ก็ตอบผลกลับมาแล้วครับแต่อย.นั้นเป็นเรื่องที่เราได้ส่งเป็นอีกเมสเซจหนึ่งไปถึงอย.ว่าอันนี้เข้าข่ายว่าโฆษณาเกินจริงไหมอะไรไหมเพราะว่ามันมีถ้อยคำที่กินหรือใช้แล้วทำให้อะไรต่างๆร่างกายมันดีขึ้นอันนั้นอย.ก็ตอบรับมาซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีที่อย.นั้นได้ดำเนินการต่อถูกไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่าอีก2หน่วยเนี่ยหายจ้อยไปเลยหายจ้อยไปจนกระทั่งถึงบัดนี้จนกระทั่งถึงที่ท่านพันตำรวจเอกประทีปเนี่ยจากที่อยู่สคบเคยเป็นผอ.คุ้มครองสำนักผู้บริโภคขายตรงจนกระทั่งตอนนี้ปัจจุบันสถานะของท่านก็คือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะได้ตามดูเรื่องไหมครับว่าได้มีการตอบกลับมาบ้างหรือยังครับเรื่องของดีไอคอนจนกระทั่งก่อนจะเป็นเรื่องขยายบานปลายใหญ่โตถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือหลังจากที่ผมทำเรื่องไปเมื่อปี61นะครับครับทราบว่าข้อจริงเนี่ยเมื่อปี6พอมีนาเมษา62นะฮะผมก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะครับก็ย้ายหน่วยแล้วก็ไปเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะครับก็ไม่ได้รับหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับผิดชอบงานของกองขายตรงอีกเลยนะครับนะฮะจนกระทั่งแม้แต่ว่าเมื่อปี65ที่มีประเด็นเรื่องของการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณชมเชยเนี่ยนะไปรู้สนับสนุนการทำกิจกรรมของดีไอคอนกับสคบนะครับผมเองก็ไม่ได้มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นทั้งกรรมการไม่ได้เป็นผู้เสนอชื่อครับตอนนั้นผมน่าจะอยู่หน้าที่เป็นเลขาธิการกรมครับนะครับครับอันนี้ท่านกำลังพูดถึงเรื่องที่มีการมอบโล่ให้กับทางดีไอคอนที่ดีไอคอนเมื่อปี65ครับเมื่อปี65นะฮะเป็นการมอบโล่ในเชิงลักษณะแล้วแต่เขา
ขากลับไปโชว์ดีไอคอนกลับไปโชว์เป็นเรื่องของการมีธรรมาภิบาลบริษัทมีธรรมาภิบาลแปลว่าได้รับมอบโล่จากสคบว่าบริษัทเขามีธรรมาภิบาลก็ยิ่งไปเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาในอันที่จริงมอบโล่นั้นไม่ได้เรื่องส่งเสริมธรรมาภิบาลเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องมอบโล่ขอบคุณที่เขามาสนับสนุนเรื่องชุดตรวจATK อะไรหรือเปล่าฮะใช่ครับอันนี้ก็ผมว่าตามพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นข้อที่จริงอีกส่วนหนึ่งที่ทางผมว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางเจ้าที่ควรจะเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ครับอืมครับทีนี้ย้อนกลับไปถึงที่ท่านประทีปในสมัยที่เป็นผู้อำนวยการสำนักเนี่ยนะครับในสคบได้ทำเรื่องถึงเลขาสคบเพื่อที่จะบอกชี้ให้เห็นว่าดีไอคอนเนี่ยมีอะไรที่ดูแล้วมันดูจะไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งนะครับเราก็ได้ดูตอนนั้นเราดูจากเบื้องต้นมันอยู่ในเกณฑ์ของแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมท่านมองก็ความจริงแล้วเนี่ยนะก็คือต้องเรียนว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่จริงๆเนี่ยนะครับพี่ประชาครับครับมันไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับใดเลยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับพี่แต่ว่ามันใกล้เคียงที่สุดก็คือพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนก็คือมีการนำเงินจากสมาชิกหรือจากบุคคลอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการระดมคนเนี่ยนะครับระดมคล้ายๆกับที่กฎหมายเราเขียนเลยนะครับคล้ายๆขายตรงเขียนเลยมีการระดมคนแล้วก็มีการตกลงเรื่องค่าตอบแทนในค่าตอบแทนที่ตกลงเนี่ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ผิดพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงแล้วครับอืมเพราะว่าผมเห็นในหนังสือของสคบที่มีการตรวจตั้งแต่ปี2561ก็พบแล้วว่ามันไม่ชอบมาพากลในเชิงลักษณะว่ามันมีหลายเลเวลที่มีผู้จัดจำหน่ายที่เป็นกำหนดตอนนั้นสมัยนั้นนะท่านผู้ชมไม่ใช่สมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีคนที่ระดับล่างสุด 2,500 บาทที่จ่ายเขาเรียกเป็นดิสทริบิวเตอร์สูงขึ้นไปก็เป็นซูเปอร์ไวเซอร์สูงขึ้นไปก็เป็นดีลเลอร์แต่ทีนี้ตัดชับกลับไปปี61ปี61ผมเห็นในหนังสือของสคบเนี่ยเขามีดิสทริบิวเตอร์ถัดขึ้นมาเป็น VIP ดิสทริบิวเตอร์ซึ่งอาจจะมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังหรือไงต่อมาระดับถัดขึ้นไปก็คือระดับดีลเลอร์ถัดจากดีลเลอร์ขึ้นไปเป็น Exclusive Dealer ทีนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับเขาบอกว่าการจองสิทธิ์ระดับดีลเลอร์ต้องชำระค่าจองสิทธิ์ 50,000 ถ้าเป็นสูงขึ้นไป Exclusive Dealer ต้องจองสิทธิ์ 100,000 แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นคืออันนั้นเป็นแค่ค่าจองสิทธิ์เฉยๆระหว่าง 50,000 กับ 100,000 แต่ว่าในอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนที่จองสิทธิ์ 50,000 บาทนั้นเนี่ยเป็นดีลเลอร์ธรรมดาจะต้องซื้อสินค้าอีก 250,000 บาทถึง 1,080,000 บาทส่วนระดับถัดขึ้นไปก็คือ Exclusive Dealer ฟังแล้วจะตกใจครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่า Exclusive Dealer ค่าจองสิทธิ์แค่แสนเดียวก็จริงแต่ต้องซื้อสินค้าเป็นเงินถึง 1,750,000 ถึง 18 ล้านบาทโอ้โหนี่ขนาดนี่ตัวเลขของปี61ใช่ไหมครับท่านประทีปนี่คือตัวเลขปี61นะใช่ครับเราประมวลข้อที่จริงจากข้อที่จากข้อหารือจากของข้อที่จริงที่น่าจะข้อหารือของเขาเลยฮะเราก็ใส่ข้อจริงมาด้วยครับเนื่องจากว่าเขาก็ได้ให้ข้อมูลอะไรต่างๆกับเราเพราะตอนนั้นเนี่ยเขามาเพื่อที่จะขอเขาเรียกขออะไรนะฮะขอเปลี่ยนจากรูปแบบอะไรเป็นอะไรนะฮะรูปเขามาหารือว่าสามารถที่จะจดทะเบียนได้หรือไม่ผมต้องเรียนตรงๆว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าคุณพอเองเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจขายตรงนะครับเขามีความรู้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการหารือเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจว่าเขามีเจตนาอย่างไรนะแต่ว่าที่ทราบก็คือเขาอยากจะได้หนังสือยืนยันจากเราว่าไม่เข้าองค์ประกอบว่าสามารถจดทะเบียนได้ซึ่งต้องกราบเรียนว่าในการจดทะเบียนของธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับ
เมื่อจดทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับครับแล้วก็ถ้ามีความผิดเองเนี่ยนะครับของเรากฎหมายเราเนี่ยมีอัตราโทษค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็หลายรายจากการที่ผมมีประสบการณ์ในฐานะเป็นผอ.นะครับหลายรายเองเนี่ยถ้าไม่จดทะเบียนได้ก็จะไม่อยากจดทะเบียนกับเรานะครับเพราะว่ามันล่อแหลมกับคือถ้ามีเจตนาที่จะขายของบริสุทธิ์นะฮะเขาไม่น่าห่วงหรอกครับแต่ถ้าเขาเจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะเลี่ยงการจดทะเบียนนะครับโดยประสบการณ์นะครับ